เราไปดูที่สถานการณ์รายวันกันก่อนวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ190รายแล้วก็เสียชีวิต3รายนะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ก็จะเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อของเรานะครับลดลงมาอยู่ต่ำกว่า200รายนะครับเป็นวันที่2แล้วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับขอดูกราฟนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าในช่วงของเวฟแรกนะครับก็จะเป็นในช่วงของเดือนเมษายนที่มีการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นก็จะมียอดลดลงนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาพุ่งขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับจนกระทั่งปัจจุบันตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงขาลงนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสถานการณ์ที่ดีขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่